ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเรา3คนแน่นอนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะอยู่กับพี่ประกาศค่ะอยู่กับมิลดาค่ะเซ็กซี่อีดาค่ะนี่มิลดานี่เกิดมาก็ชื่อนี้เลยเหรอป่าฉันว่าแล้วต้องเปลี่ยนชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรคะสุนิสาเออเห็นแล้วว่าแล้วถ้าชื่ออย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกี่ชื่อเยอะมากทำไมอ่ะทำไมอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตามหน้าเปลี่ยนตามหมอมั้ยหมออะไรอย่างงี้นะหน้าเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตามหน้าเลยคุณแม่เปลี่ยนตามฤดูว่างั้นนะคะคือเป็นพิธีกรหน้าใหม่ตลอดหน้าใหม่ตลอดแล้วก็ชื่อใหม่ตลอดนะคะเปลี่ยนมาแล้วกี่ชื่อคะประมาณ 4-5 ชื่อโอ้ 4-5 ชื่อไปดูดวงหลายที่ใช่มั้ยฮะอู้นี่เชื่อมากเรื่องแบบนี้ถ้าดูจากคนที่เปลี่ยนชื่อหลายชื่อดูดวงเบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนเยอะไม่ใช่หนีตั้งนี่นะค่ะดูดวงเปลี่ยนเบอร์ไปอีกค่ะเปลี่ยนจนชื่อมิลดาปุ๊บมีผัวเลยโอ้ใช่ไหมเป็นคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเผื่อได้ผัวใหม่เปลี่ยนอีกมั้ยอยากเปลี่ยนอีกมั้ยนี่แต่จะบอกอะไรให้วันนี้คุณผู้ชมขานะมาหมอยกันเรื่องการเปลี่ยนชื่อแต่ก็จะไม่ลืมในเรื่องกาแฟค่ะกาแฟของเรานะคะในรูปแบบชงแบบซองแบบนี้กับกาแฟริมโขงที่มีส่วนผสมยังไงคะอุมีส่วนผสมที่ดีคือหลักๆมีรูทีนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากดอกทานตะวันไม่ใช่ดอกทานตะวันดอกดาวเรืองดาวเรืองนะคะรวมถึงมีผลไม้นะคะตระกูลมิกซ์เบอร์รี่ต่างๆคือเนื่องจากว่าทั้งหมดนี้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตาในตระกูลปัจจุบันนะคุณแม่สังเกตนะตื่นมาก็มีโทรศัพท์มือถือก่อนนอนก็ต้องดูโทรศัพท์มือถือระหว่างวันคุณคิดดูว่าคุณดูโทรศัพท์มือถือมากขนาดไหนนั่นแหละมันส่งผลต่อสายตาหรือแม้กระทั่งบางคนทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศก็ต้องอยู่หน้าจอคอมต้องบำรุงกันนิดนึงเขาสกัดดีเนาะดีค่ะคุณแม่เพราะว่าแต่ไอ้เขาเรียกว่าส่วนผสมแต่ละอย่างมันต้องสกัดออกมาแล้วต้องมีการเข้าแลบใช่เพื่อวิจัยว่าอย่างเช่นดอกดาวเรืองเนี่ยพอเวลาเอามา mix and match กับพวกตระกูลเบอร์รี่แล้วมันจะเข้ากันได้ไหมใช่เพราะว่าสารบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกประจุเดียวกันอย่างเงี้ยถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็จะไม่ส่งผลแต่พอมันเข้ากันได้แล้วมันยิ่งส่งผลกับดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเรารู้กันแล้วว่าที่เขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับสายตาจริงๆแล้วคุณสมบัติของเบอร์รี่ต่างๆก็ช่วยในเรื่องของสายตาอยู่แล้วและที่ตระกูลเบอร์รี่นะครับมากคือเป็นยาอายุวัฒนะด้วยกินแล้วไม่ตายใช่ไหมอายุกินแล้วไม่ตายนะกินแล้วอายุยืนนะว่าต่างชาติพวกแคนเบอรี่ต่างราสเบอรี่เขาจะกินกันสดๆต่างชาติเขาจะกินลูกมะเรียนแต่คนไทยอ่ะไม่กินเนาะคนไทยเนี่ยคือไม่ใช่ไม่กินแต่ว่ามันหายากและราคาแพงสมัยอยู่เมืองนอกหนูกินตลอดเลยหนูกินตะกบตะเคียนนะสมัยหนูอยู่เมืองนอกนะหนูตื่นเช้ามานะหนูก็หยิบพวกแคนเบอรี่ราสเบอรี่เด็กก็ต่างไม่ได้พูดว่าเมืองนอกหรือนอกเมืองเมืองนอกลูกหม่อนน่ะลูกกินกันน่ะลูกหม่อนลูกเบอร์รี่อะไรอย่างนี้นะเรื่องนี้จะเปล่าลูกที่เข้าบัตรแล้วแต่แปะอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้นะต้องบอกเลยว่าเบอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดนะเรื่องของวิตามินซีค่อนข้างสูงมากๆรวมไปถึงนะฮะสารสกัดแต่ละอย่างเนี่ยให้ความหวานคือหญ้าหวานนะหญ้าหวานเนี่ยให้ความหวานแบบว่าหวานเจี๊ยบจับใจนะฮะตามแบบสมุนไพรโบราณเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหญ้าหวานเนี่ยไม่มีความหวานที่มาจากน้ำตาลเลยด้วยซ้ำนะค่ะค่ะเพราะถ้าเกิดมาจากน้ำตาลเยอะคุณแม่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพคนไทยหลายคนคิดดูวันหนึ่งอ่ะคุณกินน้ำตาลมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องดื่มต่างๆแต่ในริมโขงเนี่ยนะคะมีกาแฟที่เป็นกาแฟที่ได้รับความหวานจากหญ้าหวานและยังไม่พอครีมเทียมที่เพิ่มความเข้มข้นก็มาสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยก็ดีเป็นสูตรบำรุงสุขภาพเนี่ยแหละเขียนข้างกล่องไว้เลยนะคะว่าเป็นกาแฟสูตรบำรุงสุขภาพดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคอกาแฟคุณต้องเลือกกาแฟที่มีคุณภาพและเนี้ยเป็นกาแฟอาราบิก้าอาราบิก้านะฮะเขาก็บอกอีกว่ากาแฟอาราบิก้าเนี่ยเป็นสุดยอดของกาแฟเช่นกันนะคะในบรรดากาแฟต่างๆเนี่ยอาราบิก้าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาราบิก้าเนี่ยเม็ดจะเต่งเห็นไหมคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดมากๆนะรวมไปถึงเรื่องการคั่วการบดการแปรรูปต่างๆจนมาเป็นกาแฟสูตรสำเร็จกาแฟริมโขงเนี่ยเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะ
ปกตินะคะ1กล่องราคา350บาทค่ะวันนี้เราจัดเซตพิเศษสุดจริงๆนะคะ1เซต3กล่อง 1,550 บาทเนี่ยเราบอกว่าราคาแพงไปนะคะวันนี้จัดเซตพิเศษจริงๆ2กล่องนะคะจากปกติ700บาทเราลดเหลือเพียง690บาทและแถมฟรีอีก1กล่องในราคา 1,050 บาทลดเหลือเพียง690บาทค่ะโอ้โหเรียกว่าทั้งร้านทั้งแถมในรายการถึงแล้วก็10แต่ใช่ลดอีกนะกล่องละ200โอ้ย ได้อันนี้ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายฟรีคุณสามารถหารายได้เสริมเพิ่มเติมได้ได้ในร้านชำของช่อง8มันสุกเนี่ยไม่สามารถที่ไปขายได้นะแต่ถ้าคุณซื้อในราคานี้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ใช่ใช่แล้วค่ะโทรเข้ามาเลยที่0983795941 0983795941นะคะกาแฟคุณภาพที่อยากจะให้ลองค่ะรวมไปถึงเข้าไปดูเฟซบุ๊กได้นะคะกาแฟริมโขง Official นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราบอกเลยแซ่บมากตอนนี้เธอมาอยู่ในรายการของเราแล้วด้วยซึ่งเธอเนี่ยกลืนกับฝาผนังไปแล้วนะฝาผนังของเราเนี่ยสีขาวเธอผิวขาวมากถูกออร่าแบบสุดๆที่เราพูดถึงไม่ใช่ใครสาวเอมมี่รัชดานั่นเองนะคะขาวสุดๆและตอนนี้เนี่ยมีเรื่องเมาส์มอยอย่างนึงคือก่อนหน้านี้มีหลายคนจับตามองเพราะถือว่าเป็นแบบคือเธอก็ไม่ได้ปิดบังเธอเป็นสาวประเภท2ที่เหมือนผู้หญิงมากไม่ว่าจะเป็นเสียงเอมมี่เขาเรียกว่าเป็นเกย์ไบอ๋อเป็นเกบายคือเสียงเหมือนพี่มากจริงๆต้องถามแม่เกบายนี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นนะคะมีโอกาสไปเจอแล้วก็ได้สัมภาษณ์น้องเอมมี่รัชดานะคะน้องเอมมี่ก็บอกว่าความรักครั้งเก่านะคะก็เลิกลากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เร็วๆนี้ค่ะเหมือนความรักหัวใจของเอมมี่เบิกบานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าได้สาวหล่อคนใหม่ดามใจนะใช่แล้วนี่หล่อมากเอมมี่หวยใครนะดุดดิวค่ะแก๊งเดียวกันหมดนี่นะคะก็รักชอบชอบความรักไม่เพศโดนถมฉันด้วยใช่แก๊งเดียวกับเขาด้วยเหรอคะคุณแม่มีผัวเป็นเทาเนี่ยฮะชอบเป็นผัวเล่นนิ้วนี่คือหลายๆคนเนี่ยจับตามองเพราะว่าอันนี้นะคะเห็นใน Instagram หรือว่าในโลกโซเชียลของน้องเอมมี่เนี่ยมีการโพสต์เพื่อนสนิทคนนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแฟนแหละไปเรียกเพื่อนสนิทอะไรพี่เล็กอ้าวหลายๆคนเนี่ยเขาจับตามองว่าใช่แฟนหรือเปล่าใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะถามไปถามกันค่ะคือบางคนเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมีการแบบเหมือนหัวใจสีชมพูอีกครั้งเหมือนเปิดตัวรักครั้งใหม่กับสาวหล่องานนี้หล่องานดีมากแต่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไรต้องถามเอมมี่ใช่ไหมถูกต้องเราจะมาถามกันในรายการเอมมี่บอกว่าเพื่อนกันนะฉันจะโดดจากรายการเดี๋ยวให้โดดออกจากรายการว่าจะตอบว่าเพื่อนกันหรือจะตอบว่าแฟนถ้าตอบแบบตอลี่ต้องตอบจริงแล้ววันนี้ที่มาเป็นแบบนั้นคือไม่ได้มาเฉพาะเอมมี่คนที่เป็นข่าวเนี่ยก็มาเหมือนกันมาส่งกำลังใจมาส่งกำลังใจมาดูแลแบบใกล้ๆนะแต่ว่าคือเขาบอกเลยว่าไม่เข้ารายการนะจริงเหรอเดี๋ยวจะมีเปิดตัวแต่ก็ไม่แน่หรอกเดี๋ยวอาจจะมีงานหลุดงานเถอก็ได้เดี๋ยวไม่ว่ากันเดี๋ยวไม่ว่ากันแล้วติดตามกันได้เปิดใจในรายการแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะตอนนี้นะคะเข้าไปเลยที่ CH8 นั่นเองคุณผู้ชมหรือว่าทางแอปพลิเคชันหรือช่องทางการรับชมอื่นๆนี่ฝากเพิ่มเติม HBP_Channel หรือ @byebyecancer.thai ค่ะนี่นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะได้คุยแคทแก่เกาแน่นอนค่ะกับสาวประเภท2คบกับสาวรอได้อย่างไรนะคะเรามีคำตอบในรายการคนดังขอโชว์ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าคือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างThank you.
ป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากองละ5 3กอง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กองละ5นะคะ3กอง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกกี่บนจริงอ่อนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตไทยประกันชีวิต
วนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้า ก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์ตอนนี้เนี่ยน้องก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยติดตามก็เคยให้สัมภาษณ์คู่กับต้องบอกว่าคือเราเมามอยตามภาษาข่าวนะคือแฟนเอากล้องปิดไปก่อนนะคะเอาละมาแฟนคนก่อนอย่างเงี้ยก็เป็นไงเขาเลิกกันไปแล้วแล้วนี่จะไปลึกฟื้นทำไมไม่ล่าสุดเขาบอกว่ามีคนใหม่แซ่บเวอร์มากเลยแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าคนใหม่เนี่ยนะคะดีคือเป็นเน็ตไอดอลเหมือนกันและหล่อมากด้วยดิฉันจะแย่งให้ดูวันนี้นะคะนี่นี่พวกหลักเลยแย่งแก่เลยพวกหลักมากมากเลยเนาะมาคุยเรื่องความรักของชาวบ้านเขาเนี่ยเอางานสองเลยเกือบนี่ชอบมากพูดเลยนะคะงานเมาคนดังเป็นงานของเราแต่เราจะไม่ปล่อยให้เมาและคาใจกันนานเนื่องจากว่าวันนี้เราจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อพูดคุยในรายการใช่ไหมคะคุณแม่ถูกต้องนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณชมขาเราจะมาขุดคุยนะคะถึงเรื่องราวนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงของน้องเอมี่รัชดานะคะรวมไปถึงเส้นทางความรักค่ะที่เขาบอกว่าสาวประเภท2ทำไมถึงมามีความรักกับสาวหล่อได้อย่างไรนะคะคนละขั้วกันเลยแต่โคจรมาเจอกันแล้วรักกันได้อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะเธออยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับนะน้องเอมี่รัชดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออร่ากระจายมากเลยคือมาสวยฉ่ำมากฉันต้อง
องหลบในเลยหลบนะก็พี่เอาฉันไปข้างในฉันกลายเป็นแบบยายหมูเลยโอ้โหเอ็มมี่เป็นไงคะสบายดีไหมสบายดีมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่สบายที่สุดช่วงนี้ดูสดใสซ่าๆนะใช่ไหมคะวันนั้นจะดูเงยส้มๆนี่มีช่วงหนึ่งที่เอ็มมี่ส้มส้มวันนั้นแหละวันนั้นแหละวันนั้นที่เราเจอกันเนี่ยวันนั้นเหนื่อยมากแต่ว่าก่อนที่จะเมาเกี่ยวกับเรื่องความรักเก็บไว้ก่อนช่วงนี้ขอเมานิดนึงคือเป็นสาวประเภท2ที่เหมือนผู้หญิงมากแม้กระทั่งเสียงนะเสียงก็ได้อยู่ค่ะนิดนึงไม่ใช่เสียงผู้หญิงไม่ต้องหนีไม่ต้องแอบอะไรเลยค่ะผู้หญิงนะแต่ทีนี้อยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นอะจากกระเทยเด็กแล้วกลายมาเป็นสาวสองได้ยังไงคะตอนนั้นคือเมื่อก่อนก็คือจริงๆแล้วที่บ้านคือจะไม่ค่อยยอมรับอะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีลูกพ่อกับแม่มีลูก2คนคือมีเอมมี่เป็นลูกคนโตนะคะแล้วก็มีน้องชายเป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการที่แบบเป็นเกย์มาตลอดจนเรียนลูกใช่ไหมก็อยากเห็นด้วยไม่แต่เป็นผู้ชายอ่ะมีนะก็ไม่เคยเก็บก็คือทิ้งหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผ่านชีวิตเป็นเกย์มาตลอดเรียนมาเป็นเกย์คนมาจีบเยอะไหมก็เยอะอยู่นะใช่ค่ะนี่ก็รู้ใช่ไหมนี่ถ้าเราจินตนาการนะเป็นผู้ชายที่หล่อมากเลยแหละหล่อแน่ๆเมื่อก่อนแต่คือเราก็แอบมาโดยตลอดแอบมาตลอดจนแบบเรียนม4-5ม.6เริ่มแล้วว่าแบบฉันต้องเป็นกูดป้าแล้วคือแบบว่าเราเป็นมาตั้งนานแล้วแหละก็เริ่มแบบก็เริ่มออกสาวอะไรเงี้ยค่ะออกมาเริ่มจนจบม.6ก็แปลงเพศทำนมเลยโดยที่ไม่ทันได้เป็นกระเทยมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ไม่รู้หรอคุณแม่ก็โอเคครับก็โอเคตรงนั้นเพราะว่าน้องก็เริ่มแบบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็คือผ่านการแต่งชายมาก่อนตั้งแต่ดีๆก็ค่ะค่ะเพศทำนมเลยค่ะพร้อมกันเลยเจ้าจริงๆแล้วก่อนแปลงเพศเนี่ยคุณหมอจะต้องสัมภาษณ์ต้องมีการแบบว่าให้ทดลองดูก่อนอะไรอย่างนี้ก่อนไหมคะก็คุณหมอก็ถามว่าเคยเข้าห้องน้ำได้เข้าน้ำหญิงห้องน้ำชายเข้ามานานแล้วเขาก็ถามปกติอะค่ะจนว่าเขาแบบเขาก็โอเคเราอยากเป็นมีเนาะแอบได้แล้วก็ตอแหลได้อยู่แต่ว่าณตอนนั้นอยากรู้อย่างนึงคือณปัจจุบันโลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราเข้าใจมาเสมอว่าอะสาวสองก็ต้องชอบผู้ชายใช่ค่ะแต่ว่าของเอมมี่เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นสาวสองที่ก็ชอบทอมคือมันมีจุดของเรื่องคือเมื่อก่อนเราคบผู้ชายมาตลอดนะคะแล้วก็คือผิดหวังกับความรักซ้ำๆซักๆแล้วก็จบด้วยปัญหาเดิมๆก็คือว่าผู้ชายก็ไปคบกับผู้หญิงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่าฉันจะไม่เหมาะกับผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จุดเริ่มต้นคือไปเจอแฟนคนที่แล้วนะคะแล้วก็ไปคบกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาโอเคเพราะว่าเขาดูแลเทคแคร์เราดีมากเหมือนกับแบบลูกดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเราลูกนี่คือหล่อนหรือว่าลูกนี่คือทอมอ่ะแม่แม่เขาก็ดูแลเราดีมากอะไรเหมือนเราเป็นคนป่วยตลอดเวลาเขาก็จะเทคแคร์นั่นนี่นั่นแล้วก็แบบแล้วตัวเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยครั้งแรกตอนฟิชชิลลิ่งมีอารมณ์ไหมมันก็ต้องมีไหมคือหมอจะอยากให้มันเกิดจากความรักทุกอย่างมันมาเองหมดมาเองหมดค่ะคืออะไรก็ได้อะไรจะมองนั้นจริงๆอยากจะรู้ฟีลลิ่งของมุมที่มองไปอะค่ะมองว่าเขาคือเป็นยังไงคะคือมันต่างฟีลลิ่งแบบในการแบบยังไงรู้สึกรู้สึกก็คืออย่างผู้ชายเราก็จะรู้สึกว่าสมมติว่ารักกันหรือว่าคบกันหรือว่าแม้แต่จะมีอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นเชิงแบบก็คือแค่ตรงนั้นนะก็คือสำเร็จความใคร่แล้วก็นั่นกันไปผู้ชายก็แค่เรื่องเซ็กซ์แค่นั้นแล้วก็แบบแต่สมมติว่าถ้าเขาเป็นพ่อกูมันก็จะมีแบบเรื่องแบบกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งแบบว่ามันมีอะไรที่มากกว่ามากกว่ามันจะมีบางมุมบางมุมที่เราไม่รู้แต่การปรับความคิดของเราเองล่ะคะจากปกติที่เราคบผู้ชายมาตลอดแล้ววันหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นสาวหล่อความคิดของเราล่ะความคิดก็คือไม่ค่อยชอบผู้ชายไปเลยอะคือมีผู้ชายมาจีบเรื่อยๆแล้วก็ผู้ชายมาจีบเยอะมากค่ะแล้วก็แบบแต่เราก็ไม่ชอบทุกวันนี้มีผู้ชายมาจีบไหมมีค่ะก็มีมาเรื่อยๆแล้วหนูปฏิเสธเขาหรอสมมติวันนี้แบบว่าณเดชน์มาจีบหนูก็ปฏิเสธว้ายมีว้ายด้วยอะหล่อก็แหมมันก็ต้องนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้คือเราไม่ชอบแล้วแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแล้วเราก็จะไม่ยุ่งกับใครคือจบที่คนนั้นเลยเขามีชื่อเฉพาะไหมคะอย่างสาวประเภท2ที่ชอบสาวหล่อเนี่ยเขาจะเจอนี่อะไรปะหมวยต้องถามหมวยลิลลี่หมวยลิลลี่จะเก่งเลยลิลลี่จะเก่งมันจะมีแบบเป็นคำศัพท์เฉพาะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ตรงนั้นแต่อย่างเอมมี่นี่คือเป็นเหมือนหมวยโซคอนก็คือชอบสาวหล่อแต่มันจะมีแบบพวกสาวประเภท2อย่างเงี้ยอย่างเอมมี่เงี้ยสมมติว่าเอมมี่กับฟิล์มคบกันอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างงี้อ๋อสาวประเภท2ชอบสาวประเภท2นั่นคือเมื่อก่อนก็คือแบบก็คือคบกันคือเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนเรียนเมื่อก่อนเราเป็นเกย์ทั้งคู่นะคะเขาก็จะเรียนจะสาธิต
สารพิษสารคายที่เรียนที่สาธิตที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันแล้วก็เป็นเพศเลยเมื่อก่อนคือเป็นเกย์น้องคู่ไงเกย์กับเกย์เกย์กับเกย์พอโตเป็นสาวขึ้นมาแล้วมาเจอกันแล้วอุ้ยทำไมฉันรู้สึกว่ามันก็คบคุยไม่เขาเป็นกระเทยผมยาวแต่เขาก็ยังมีความเป็นผู้ชายอยู่เข้าใจป่าวนิสัยเขาแต่หน้าตาเขาเป็นเขาคิดถึงฟิล์มแล้วนางหาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาอยู่นะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ระบุเพศหรอกนะฮะก็คือจริงๆแล้วเราแอบชอบสาวประเภท2ด้วยกันบ้างไหมคะมันก็ไม่ค่อยอ่ะมันก็ไม่มีค่ะตอนนี้ไอ้มี่พี่ถามหน่อยคือไอ้มี่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายไหมเคยระหว่างเขาแฟนที่เป็นผู้ชายกับแฟนที่เป็นสาวหล่อเนี่ยความสุขทางใจอย่างไหนได้มากกว่ากันคือถ้าถามย้อนกลับไปนะตอนมีแฟนผู้ชายเราก็ต้องเอาผู้ชายดีกว่าเพราะเราไม่เคยคบสาวหล่อแต่พอที่เริ่มแรกพอเรามาเจอสาวหล่อปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากแทนผู้ชายแสดงว่านะตอนนี้ก็คือสเปคก็คือต้องเป็นสาวหล่อเจอผู้ชายก็จะเฉยๆแล้วถ้าเรามองภาพในเรื่องของคำว่าเพศเนี่ยอยู่กับใครแล้วสบายใจอยู่กับคนนั้นดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าแบบคือตอนนี้ฟิลเราคือไม่ใช่เล่นๆแล้วเพราะเราก็อายุแบบมากขึ้นแล้วแล้วก็แบบเจออะไรที่แบบจริงจังแล้วก็คบนานๆเลยค่ะแต่ขออนุญาตถามถึงคนก่อนนิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยอุ๊กก็เคยติดตามเคยให้สัมภาษณ์ในรายการดังเปิดตัวเยอะมากเลยแต่ทีนี้นะตอนนั้นเขาบอกว่ามีเรือนหอ50ล้านวางแผนจะแต่งงานด้วยกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับรักครั้งก่อนทำไมถึงเลิกรากันไปเลยคะอ๋อคือจริงๆคือบ้านหลังเนี้ยเคยมีแบบคือเมื่อก่อนเราอยู่คอนโดนะคะแล้วก็แบบเราก็คิดว่าคุณพ่อบอกว่ากับแม่อยากให้กลับไปอยู่ขอนแก่นเพราะว่าอายุมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพ่อก็เราก็บอกว่าเราอยากอยู่กรุงเทพเพราะว่าเราเพื่อนเราเยอะแล้วก็แบบสังคมที่นั่นคือเราติดแล้วอะไรก็อยากมีบ้านสักหลังก็เลยซื้อบ้านในขณะที่เราคบกับแฟนคนนี้อยู่แล้วก็ซื้อบ้านแล้วก็ตกแต่งมาด้วยกันนู่นนั่นนี่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นบ้านของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันนึงเราเลิกกันไปเนี่ยบ้านก็ยังเป็นของเราอยู่แต่ว่าเขาก็คือไม่อยู่แล้วอะไรจริงจริงดูไม่น่าจะแบบเลิกรากันได้ถ้าเกิดเรามันเลิกง่ายมากเลยนะเป็นเพราะอะไรบอกคือนี่ไงมันเกิดจากอะไรคะเขาก็ให้เหตุผลแค่ว่าตอนอยู่กับเราเขาไม่เป็นตัวเองคือเหมือนกับว่าเราชอบไปตีกรอบให้เขาอยู่ในพื้นที่แค่ตรงเนี้ยหล่อนขี้หึงเกินไปหรือเปล่าตีกรอบคือเป็นคนขี้หึงก็นางบอกไงว่านางเป็นแม่แม่ดูแลลูกดูแลลูกก็คือเราจะตีกรอบเขาเธออยู่แค่นี้นะเธอออกไปแค่นี้คือฉันไม่โอเคละแต่ครั้งหลังเขาก็ชอบไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบเพราะเขาไปเที่ยวเราก็ไม่อยากตามเขาเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ก็เขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นตัวเองวันหนึ่งเขาก็ลบรูปนี้ออกจากไอจีหมดเลยลบในขณะที่เรายังนอนด้วยกันอยู่ตื่นมาคือแบบก็คือเขาลบทิ้งหมดแล้วพอตกเนี่ยเขาขนของออกไปเลยทะเลาะถึงขั้นมีปากมีเสียงกันบ้างไหมคะไม่มีเลยไม่เคยมีอ๋อตอนนี้เรียกว่าจบกันได้ดีไหมค่ะก็จบได้ดีคุยแม้จะกลับมาคุยเนี่ยคุยกันเพราะว่าเรายังทำงานด้วยกันอยู่เพราะธุรกิจที่เราทำด้วยกันมันก็ยังดำเนินต่อไปค่ะแต่ก็ถามว่าช่วงที่กำลังเขาเรียกว่าหมดรักครั้งเก่าอย่างนี้ดีกว่านะพอเวลาที่มีใครเข้ามาคนใหม่ได้เห็นล่าสุดมีคนเข้ามาเนี่ยที่อยู่ในไอจีเอมี่เนี่ยเอมี่กลับไปตีกรอบเขามากกว่าเดิมไหมเดี๋ยวกลับมานั่งทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยต้องถามเขาก่อนไหมพร้อมจะอยู่ในกรอบกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็แรกๆก็เหมือนจะไม่ตีนี่ไงแล้วเห็นอยู่ในโซเชียลจริงๆก็ตีกรอบไหมหรอได้ถามเขาไหมคือเราก็ไม่อยากไปตีกรอบอะไรเขามากนะคะแต่ว่านิสัยและสันดานเราข้างในลึกๆอะมันก็ต้องมีแบบนิดนึงแต่ว่าพยายามจะลดน้อยลงแค่นั้นเดี๋ยวนะเรียกได้ว่าคือสนิทกันแบบนี้ดูแบบแนบแน่นมากเลยคนนี้ถือว่าเป็นแฟนหรือยังหรือว่าอยู่ในสถานะไหนยังไงบ้างคะโอ้โหลูกมันก็ฟ้องแบบสุดๆแล้วอันนั้นเราก็บอกว่าไงเนาะคือดิฉันก็เลยถามแม่ลูกแม่แต่คนนี้หล่อเหมือนผู้ชายมากถือว่าเป็นแฟนกันแล้วถูกไหมคะคบหาดูใจกันแล้วก็คบกันอยู่ค่ะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหล่อแล้วหล่อนเก่งยังเลยฉันอยากได้อย่างนี้บ้างอ่ะคุณแม่แล้วเป็นแม่เมคเลยยังไงฉันมีเพศอะไรอ่ะถือว่าฉันเป็นคนที่ชอบทอมอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกย์แล้วชอบทอมแล้วเขาเรียกว่าเพศอะไรวะชอบทอมแต่ได้กับทอมเอาปะล่ะเอาปะล่ะก็อยากให้ทอมเย่ไงอยากให้ทอมเย่ดีก็ต้องรอให้ลองเย็นนะฮะอาจจะอีกเพศหนึ่งเป็นรสนิยมจริงๆว่ามีหลากหลายมากใช่แต่มันก็มีกระแสดราม่าขออนุญาตถามนิดนึงหลายคนเขาก็เมาส์มอยว่ารักครั้งก่อนเพิ่งจบไปเริ่มต้นกับคนนี้เร็วเกินไปหรือเปล่าเร็วเกินไปไหมล่ะคะคือเอมี่บอกตรงๆว่าเป็นคนขี้เหงามากก็คือว่าถ้าฉันเลิกกับใครมันจะต้องหาคนอื่นเข้ามาคือแบบคือไม่ชอบอยู่คนเดียวอะเวลาหาใครเข้ามาเราเดินเข้าไปอยากเขาหรือว่าก็พุ่งเลยอ่ะคือไม่มีคำว่าคือเราเป็นคนชอบพุ่งอยู่แล้วแล้วเราชอบแบบ
แอปหรอให้ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเราพุ่งก่อนไปเที่ยวไปเที่ยวเราไปเจอพยาแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขามีแฟนหรือยังอะไรอย่างงี้แล้วเขาโสดมั้ยอะไรเงี้ยคือเขาคุยกันเราก็ต้องรู้อยู่แล้วมั้ยเขาว่าเขามีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาบอกว่าไม่มีขอเบอร์เลยขอเบอร์เลยเขารู้จักกันหรือไอ้มีรัชดาเขารู้จักไหมเขาก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแหละสายทองก็ต้องรู้จักบ้างอะไรมันจะมีนะเป็นสายทองที่แบบว่ารู้จักเขารู้จักหลังจากนั้นเราพูดยังไงคะในการไปขอเบอร์ก็ขอเลยอ่ะพี่ขอเบอร์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างคะเขาให้ให้เลยแล้วเสร็จหลังจากนั้นใครเป็นคนโทรคุยกันก่อนเราต้องโทรหาเขาก่อนแล้วเราโทรไปว่าไงบ้างเอมี่คือก็โทรไปคุยกันเขินไหมอ่ะด้วยความที่คุยครั้งแรกไม่ค่อยเขินค่ะด้วยความไม่ค่อยเขินก็คือถ้าเกิดชอบก็คุยเลยเวลาจีบใครใช้เวลานานไหมเอมี่ก็วันเดียวคุยแล้วจีบนี่จีบแล้วจีบเหมือนในมุมของผู้ชายจีบผู้หญิงเลยแบบนี้ไม่รู้ว่าจีบยังไงก็คือเราก็คุยกับเขาก่อนผมไม่กล้าคุยเพราะเขายังเด็กกว่าเราเลยค่ะก็คือคุยเลยบอกว่าฉันชอบเธอนะอย่างนี้เลยไหมประมาณนั้นส่วนตัวชอบคนเด็กกว่าอายุมากกว่าจริงๆหรอเข้ามาอย่างนี้เราต้องชอบเด็กกว่าแล้วเพราะคนแก่เราก็ไม่ชอบอ่ะเด็กกว่าจะมีการฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าพอเราพบเด็กกว่าเนี้ยเราจะเป็นมุมของผู้หญิงสาวหล่อจะเป็นมุมของผู้ชายแต่ในเรื่องการเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นใครมากกว่ากันอ่ะเทคแคร์หรอเขาหรือเราจริงๆก็ทั้งคู่นะคะเพราะว่าเราก็มีความเทคแคร์ในอีกรูปแบบนึงเขาก็อีกรูปแบบนึงก็มันก็ผสมกันได้แล้วจริงไหมที่บอกว่าคบเด็กแล้วงงเงงอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงคุณแม่ไม่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ง้องแงงมากเข้าใจป่ะคะมันก็เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือมีไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยมีไปไหว้พระที่อยุธยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไปค่ะพี่ขออนุญาตถามนี้เอมี่ครั้งหนึ่งเอมี่เคยประกาศในเรื่องการแต่งงานพอความรักครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ไหมโอ้โหตอนนั้นคืออย่างกับคนเก่าคือเอมี่ก็วางแผนไปแล้วว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้แล้วเราแต่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับที่บ้านแล้วที่บ้านก็โอเคก็คือแบบว่าครั้งนึงเราก็อยากแบบเป็นเจ้าสาวนิดนึงแต่ว่าคือจริงๆมันคงไปแค่อยากทำแต่ก็คือมันก็เป็นแค่ประเพณีที่แบบว่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่บ้านก็โอเคจัดแผนแต่งสิ้นปีนี้ก็มันก็โชคดีที่ยังไม่แต่งก่อนก็เลิกกันไปก่อนแล้วครั้งนี้แล้วครั้งนี้อยากกลับไปมีฟิลอย่างนั้นไหมตอนนี้ยังอ่ะคิดว่ามันจำเป็นในเรื่องการแต่งงานจริงๆก็ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าถ้าวันนึงมันไม่มีอะไรทำมันว่างๆก็นิดนึงเราต้องถามคำถามนี้รักครั้งก่อนคบกันมาประมาณ5 ปีค่ะวางแผนหลายๆอย่างเยอะมากเข็ดกับความรักไหมคะโอ้โหเข็ดไหมล่ะค่ะก็ไม่เข็ดนะจนทำให้เราจะไม่กล้าแต่งไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่กล้าคาดหวังกับความรักครั้งใหม่เลยไหมคะจริงๆก็ถ้าเป็นคนใหม่เราก็ต้องทำตัวใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่เวลาจะบอกใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโอเคมันอำนวยกันมันก็น่าจะไปได้ดีคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นๆยังไงคะเอมี่ก็เป็นสเปกอ่ะสีขาวเกาหลีชอบเกาหลีครับเขาก็จะแบบอย่างนี้แหละสไตล์แบบนี้ค่ะคือเราไม่ค่อยชอบคนหน้าแบบไทยๆเข้มๆไม่ค่อยชอบนะเรามีโอกาสได้ถามเขาบ้างไหมคะว่าคือเขาเคยคบกับสาวประเภท2แบบเรามาบ้างหรือเปล่ามีเขามีคบอยู่แฟนเก่าเขาแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามีกลุ่มคนที่ชอบในลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีมีเพื่อนอีกไหมคะหนูนี่ฉันจะให้แฟนหมวยติดต่อทำไม่เลยแฟนหมวยเริ่มติดต่อเลยติดต่อไหมงานอยู่น่ารักจังเลยอ่ะอายุห่างกันกี่ปีคะค่ะอายุห่างกันกี่ปีคะเอมี่ก็ประมาณก็หลายอยู่ค่ะไม่อยากบอกแล้วเกมเป็นเรื่องความรักเป็นเพียงตัวเลขนะหลายอยู่แต่มีคนแซวมาบอกเมื่อไหร่จะแม่เมื่อไหร่จะพามาเปิดตัวบ้างคะเมื่อไหร่อะคะก็ต้องมีสักวันน่ะเนาะเปิดวันนี้เลยได้มั้ยคะเพราะไหนๆก็ต้องให้กำลังใจอยู่แล้วคือตัวจริงในรูปว่าหล่อแล้วนะตัวจริงหล่อกว่าใครอยากเห็นแฟนในมีกดหัวใจมาหน่อยกดหัวใจมาหัวใจมาไอเราก็อยากเห็นนะอยากเห็นเหมือนกันหล่อมากคือพูดเลยน่าอยากได้เลยแบบนี้ทำอะไรให้บ้างอะไรดาทำอะไรให้บ้างความรักไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กแค่นั้นก่อนหอมแก้มพอหัวใจมารัวๆเต็มแล้วนะมาเพียบเลยนะอยากเห็นมากมายนี่อยากเห็นมากมายนะอยากเห็นนะคะขึ้นมาเยอะแต่หัวใจมาบอกว่านี่เลยได้ไหมบอกว่านี่ตัวหนึ่งได้ไหม
ทีมงานพี่เตอร์หนึ่งได้ไหมถ้าเยอะขนาดนี้เราสัมภาษณ์คนเดียวคงไม่ได้แล้วแหละเพราะหัวใจมารัวมากๆเลยนะคะดังนั้นนะตอนนี้ขอเรียกสดตัวนี่รายการเราแบบโคตรกันเองเลยนี่ยอมละอะไรนะเหมือนตั้งใจเลยเองเลยน้องพี่ขอนิดนึงได้ไหมใช่แล้วมาเลยมาเลยมาเลยมาเออนี่นะฮะนี่ไงมาแล้วมาแล้วอ่ะสวัสดีค่ะให้นั่งด้วยกันค่ะให้นั่งด้วยกันสวัสดีค่ะอันนี้น้องอะไรนะมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาเก้าอี้ก่อนแก้วกาเอาเลยค่ะคุณแม่ตรงนั้นนะน้องอะไรนะน้องอะไรนะนะปีก้าค่ะปีก้าเป็นลูกครึ่งหรอลูกครึ่งไหมไม่หล่อจังเลยอ่ะอุ้ยเอมี่อยากสัมผัสได้เลยไม่หล่อถ้าเอมี่จะเดินเข้าไปขอเบอร์เพราะหล่อมากคือพูดเลยหล่อมากขออนุญาตถามปิก้านะคะว่าวันที่เอมี่มาขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นใช้ไมค์เลยค่ะเปิดไม่ต่อเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะตอนนั้นก็เห็นเคยรู้จักเขาไว้ก่อนแต่ว่าไม่ได้รู้จักอะไรมากแต่ก็ชอบอะไรแบบคือชอบอยู่แล้วไม่แล้วตอนนั้นเราโสดเหรอโอ้โหเราอย่างนี้โสดเหรอเนี่ยแม่เจ้าแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยระดับเอมมี่เนี่ยนะเดินเข้าไปขอเบอร์ความรู้สึกนะตอนนั้นทำไมถึงให้เบอร์เขาไปเลยคะเพราะเขาสวยนะสวยเลยพูดถามต่อพอให้เบอร์ไปเลยปุ๊บมันเกิดอะไรบ้างหลังจากนั้นน้องมอยให้ฟังคุยกันก็ทักมาคุยกันเลยค่ะปกติน้องอยู่พัทยาเดี๋ยวอยู่กรุงเทพก่อนคนกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่พัทยาแล้วทีนี้เอมี่ก็ต้องแยกอยู่พัทยาด้วยไหมคะเนี่ยก็ดึงกลับมาที่นี่ไงคะไม่ดึงตัวแม่มาแม่มาแม่ก็คือให้ลูกเข้าโรงเรียนขอเดทแรกหน่อยเดทแรกหลังจากคุยกันอย่างนี้ก็มีนัดเดทกันเป็นยังไงบ้างเดทที่ไหนยังไงคะเดทแรกไปบ้านเอมี่เลยต้องมีส่งซิกกันนิดนึงอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ทางนี้เขาบอกเขาพุ่งใส่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าสนิทสนมกันหลังจากนั้นนานไหมคะก็ไม่นานค่ะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนน่ารักก็เทคแคร์อะไรค่ะสรุปว่าตอนนี้เขาเป็นแฟนกันคิดว่าความห่างของอายุเนี่ยจะมีอะไรบาอะไรในเรื่องความรักไหมคะก็ไม่นะคะบางทีเขาก็ทำตัวเด็กจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้เอมี่บอกว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างตีกรอบในเรื่องของความรักเหมือนกันค่ะหนูโดนตีกรอบยังคะก็มีบ้างมีกดไหมฮะกดข้อแรกกดข้อสองกดข้อสามใครที่หึงกว่ากันดีกว่าคือมันบอกไม่ถูกเพราะเรายังไม่ได้เริ่มแบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยไม่ไม่ถามดีหลอกขนาดนี้ผู้หญิงเข้ามาจีบเยอะไหมมีแหละมีอยู่แล้วแหละมันมีอะไรนะมีกระทงกระเทยก็มีอ้าวแล้วทีนี้เอมี่จะดูยังไงอย่างเช่นเขาเล่น Facebook เนี้ยต้องมีคนแอดมาหาพอยิ่งเอมี่ลง Facebook บ่อยๆก็ต้องมีคนอยากรู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยก็มีก็เฉยๆอ่ะเพราะว่าบางทีมันเฉยไปแล้วอ่ะคือเราไม่ได้ปิกว่าใครจะมาจีบเขาหรือว่ามาจีบช่องทางไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองอ่ะใช่ไหมคะถึงเราไปฟิกมากมันมีทางไปอยู่แล้วอะเรามีดังไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนดังเขาก็ทำตัวสบายๆอยู่แล้วแต่อย่างตัวของปิก้ามาคบกับเอมมี่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปกติจากเดิมบ้างไหมคะเพราะเขาเป็นคนดังอะค่ะวางตัวลำบากไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะเจอแต่ FC เขาเยอะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอีกมุมนึงนะคะน้องฟิก้าก็เป็นเน็ตไอดอลเหมือนกันคนตามใน Instagram ก็เป็นแสนเหมือนกันใน Facebook ก็เยอะมากๆเช่นกันแฟนคลับหรือว่า FC น้องฟิก้าล่ะว่ายังไงบ้างเขาก็เชียร์ค่ะบอกแฟนคนนี้สวยคนนี้สวยเขามีแบบว่าห่วงบ้างไหมคะห่วงฟิก้าไม่ค่อยห่วงค่ะคือบอกว่าเหมือนเวลาปิก้าพบกับใครก็จะเชียร์อัพเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรียกว่าคนดังกับคนดังนะมาเจอกันนี่มีเถิดนะไม่เถิดโหดมากพี่โฟกัสเถิดยิ่งกว่าพี่เอมี่อีกเอ้ยเอมี่อีกนะเพื่อนเลยนะนี่นะใน Facebook Live เขาบอกว่าในเฟซนะคะเขาเปิดตัวกันโจ่งแจ้งเลยเปิดตัวกันแล้วเขาก็แค่ถ่ายรูปลงไปแต่รายการเราก็คือ
ก็ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยนะฮะนี่มีพี่เลตัวแสบนะเขาบอกว่าหอมแก้มโชว์หน่อยเขายังไม่ได้แต่งงานค่ะเดี๋ยวพูดให้เขาหอมแก้มโชว์นะคะนะคะใครอยากรู้อะไรถามมาได้เลยค่ะนะคะคนไร้ค่าก็บอกว่าหอมแก้มโชว์หน่อยนะคะนี่สุดยอดไปแต่ลูกค้ามาเลยเนี่ยอะไรนะลูกค้าที่ประมูลกระเป๋าลูกค้าลูกค้าอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวเราจะมาถามน้องเอมี่ต่อดีกว่าว่ารักครั้งเก่าเนี่ยเราก็เจ็บมาแล้วนะคะในมุมของปิก้าล่ะรักครั้งเก่าของเอมี่เนี่ยมันยังจี๊ดใจเราอยู่ไหมคะไม่ค่อยนะคะแบบเพราะว่าเขาทำตัวแบบว่าไม่น่าให้เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดถึงอดีตของกันและกันใช่เข้าใจเขาแต่ส่วนตัวเราก็เคยคบสาวสองอยู่แล้วเสน่ห์ของสาวประเภทสองอยู่ตรงไหนคะบ้าบ้าล่ะฉันต้องทำตัวเหมือนเอมี่บ้างได้ไหมถามสเปคปิก้าบ้างว่าสเปคปิก้าเป็นสเปคยังไงบ้างคะชอบหน้าตาแบบลูกครึ่งหน้าตาแบบลูกครึ่งแล้วรูปประพันธ์สันฐานล่ะคะลักษณะต้องเป็นยังไงบ้างขาวโอ้โหใช่เลยขาวผอมด้วยนะฮะมันจะมีกลุ่มไหมเขาเรียกอะไรนะขาวผอมก็ต้องมีแหละขาหอมลูกครึ่งเลยนะจับรอจีบลาเขาเรียกอะไรถ้าอย่างนี้เขาเรียกเป็นทอมอะไรอ่ะทอมเหมือนทอมไบเซ็กชวลทอมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพศอะไรใช่ไหมเขาเรียกอะไรคุณชมใครรู้บ้างใครรู้บ้างอ่ะไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้เคยมีในโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่นะที่เขาแบ่งมันจะมีเป็นกลุ่มเลยไหมคะอย่างเงี้ยเป็นไหมอ่ะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้คุณชมขาเราจะเห็นสาวหล่อที่คบกับสาวประเภท2เยอะมากใช่นะพี่นกยลดาดุดดิวแม่ม้าพี่ไก่โต้งแม่ม้าอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเพื่อนหล่อนได้ไหมเอมี่เอาจริงเหรอคุณแม่ค่ะเอาคุณแม่เป็นสาวหล่อสาวหล่อได้ไหมคุณแม่มีแฟนเป็นสาวหล่อคุณแม่กำลังคบอยู่ค่ะดูอยู่กำลังดูดุดดิแต่ว่านะตอนนี้เมื่อกี้เรารู้เอมมี่แล้วว่าทำอะไรบ้างนะคะมาทางด้านปิก้าปิก้าทำอะไรอยู่บ้างคะณตอนนี้เรียนอยู่ที่พัทยากรุงเทพอ๋อเรียนกรุงเทพนะคะก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะกินเด็กนี่คะเอมมี่ค่ะโตอย่างเงี้ยนะได้ที่เริ่มตกใจไหมพอวันหนึ่งแล้วเรามาคบกับเอมมี่ซึ่งเอมมี่เป็นคนดังซึ่งสื่อก็จับจ้องในเรื่องความรักของเอมมี่อยู่ตลอดเวลาทั้งสื่อเว็บไซต์เวลาออกงานคนก็จะไปสัมภาษณ์เอมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจมีกันไหมว่าวันหนึ่งแล้วสมมติว่าเอมมี่ออกงานแล้วสื่อมาสัมภาษณ์แล้วเราต้องมาเตรียมตอบคำถามด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเขาพูดยากมันไม่ใช่แบบว่าชีวิตเราเลยมันไม่ใช่ทางแต่ก็เข้าใจใช่ไหมว่าเหมือนพอเอมมี่เวลาเขาเปิดตัวความรักครั้งไหนหรือว่าครั้งใหม่อะไรเงี้ยเป็นที่จับตาของสื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคใช่ไหมโอเคจริงๆแล้วสูญเสียความเป็นส่วนตัวไหมครับเพราะบางทีการความรักเนี่ยต้องไม่ต้องเปิดเผยอะไรขนาดนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนมันก็จะแบบว่าต้องแบบว่าวางตัวดีขึ้นอะไรเงี้ยแม้แต่จริงอ่ะเขาก็เป็นคนดังในโซเชียลอยู่แล้วโซเชียลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่เจาะลึกกันพอประมาณนะคะเปิดตัวกันเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะในรายการของเราปกติเคยเห็นแต่ใน IG นะแต่ว่าเรื่องราวของพวกเขายังไม่หมดและที่สำคัญหลายคนที่อยากจะรู้ว่าทำไมเอมมี่รัชดาถึงผิวสวยขนาดนี้มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาบอกเคล็ดลับและจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับและที่สำคัญมีธุรกิจอยู่ตัวที่มาแรงมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะผิวสวยช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกติดตามข่าวในแวดวงบันเทิงกันก่อนค่ะค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชั้นละ8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวัน
เรับงานคู่เผยคู่นี้รักกันจริงหรือไปฟังค่ะร่วมแถลงข่าวไทยแลนด์ไลฟ์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าจ้ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกงานนี้ไปเจอกับคู่พระนางนั่นเองค่ะนะคะสำหรับณเดชน์ยาย่าที่ล่าสุดออกงานพรีเซนเตอร์คู่นะคะกับการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ชูปี้นั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็เลยไปสัมภาษณ์สำหรับความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ตกลงรักและยอมรับเป็นแฟนกันหรือยังงั้นเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะกระแสละครเป็นไงบ้างดีครับดีครับดีครับดีค่ะหลายคนฮือฮากับชุดสีแดงนะครับเจ็ดวันด้วยนะนะครับก็ดีครับดีครับก็ถือว่าชื่นใจครับเราเองเป็นนักแสดงก็ไม่ได้หวังอะไรนอกจากเวลาเดินไปแล้วก็มีคนบอกว่าเออเล่นละครสวยจังเลยหรืออะไรประมาณนี้ครับสนุกจังเลยนะรอติดตามดูกันทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้คาดหวังเรื่องเรตติ้งเนาะไม่ขอแค่คนรู้สึกว่าดูพวกเราแล้วเชื่อว่าหนูเล่นเป็นผู้ชายแล้วพี่เนี่ยเล่นเป็นผู้หญิงแค่นั้นก็พอแล้วครับผมนี่เป็นกระแมครับว่าเป็นไงบ้างได้บอกกับยาย่านั่นเองไม่หรอก็ผมตอบว่าอะไรบอกว่าความสัมพันธ์มันมากกว่าเดิมอ๋อตามนั่นแหละครับยังไงคะขยายความนิดนึงได้มั้ยคะคําถามต่อไปต่อไปคําถามที่การเรียกว่าแฟนแล้วก็เดทกันที่ไม่หรอกครับพี่ก็มันก็เหมือนเดิมครับเป็นอย่างนี้กันก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วก็ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะยาย่าได้ดูมั้ยคะยังไม่ได้จำไม่ได้ดูแต่ตอนพี่แม่กับพี่ม้าหัวโขกกันใช่ค่ะคือมากกว่าเดิมสนิทใจมากกว่าเดิมก็ด้วยเวลาด้วยแหละพอเราโตขึ้นมาแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาเปิดได้มากขึ้นไม่นะเราก็ไม่ได้เปิดอะไรเราก็ชิวๆกันอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรมากหรือน้อยไปกว่าเดิมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมค่ะตอนนี้คบกันจริงๆแล้วก็คบกันอยู่เนี่ยครับผมเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีกันทั้งคู่จะนิยามยังไงก็แล้วแต่เขาครับใช่ค่ะไม่มีนิยายังไม่เกิน8คำไม่มีลิขสิทธิ์น้ำดีมากพี่อ๊อฟไงพี่อ๊อฟมาต่อกันหนึ่งงานนะคะสำหรับงานเรื่องราวดีๆนั่นเองค่ะนะคะกับงานแถลงข่าว Thailand Light Gastronomy การท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะประกาศพร้อมจัดงาน Thailand Light Gastronomy เทศกาลอาหารเพื่อการท่องเที่ยวแบบถึงรากถึงโคนพร้อมอาหารที่ขึ้นชื่อจาก5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้มีการต่อยอดอาหารไทยด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์เปิดประตูสู่แหล่งการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึงวันที่27สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมเสียงสัมภาษณ์พร้อมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับกำหนดจัดงาน Thailand Life Gastronomy ขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้นะครับที่บริเวณถนนเส้นกลางสยามสแควร์นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 3:00 น.นะครับโดยงานนี้เป็นการรวบรวมความอร่อยนะครับตั้งแต่หมู่บ้านประมง101 7ย่านนะครับซึ่งเป็นของอร่อยในทั่วกรุงเทพมหานครต้นสายความอร่อยนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะโชว์คุกกิ้งด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เรียกว่าเป็น Molecular Gastronomy นะครับทั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นของอาหารนะครับโดยมุ่งหวังว่าการจัดงานดังกล่าวนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็น Gastronomy Capital of Asia ให้ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนที่สนใจนะครับต้องห้ามพลาดจริงๆนะครับระดมทั้งความอร่อยระดมทั้งความสดนะครับสำคัญที่สุดก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับว่าไปครับอยากจะเชิญชวนนะครับว่าไปไลฟ์สดกันนะครับเหมือนชื่องาน Thailand Live Gastronomy ไปไลฟ์สด Facebook ไลฟ์กันนะครับในงาน 25-27 สิงหาคมนี้ 11:00 น.นะครับจนถึง 3:00 น.นะครับห้ามพลาดจริงๆครับ Thailand Live Gastronomy ครับคนดัง
นี้ค่ะใช่แล้วนะคะช่วงนี้ที่เราบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของความรักแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยในยุคปัจจุบันสาวสองเนี่ยสวยยิ่งกว่าผู้หญิงอีกใช่ไหมไว้จะมีชิ้นท้ายไปเลยวันนี้เราก็เลยขอมาเจาะลึกๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับนิดนึงเพราะอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะสัมผัสได้ถึงแบบขาวมากผิวดีมากใช่ไหมคะคือขอเรียกว่าขาวโอโม่เลยอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วเหมือนมีแสงเปล่งประกายมาจากตัวเอมี่ด้วยคือตอนเด็กๆเอมี่ขาวแบบนี้เลยไหมคะตอนเด็กก็ไม่ค่อยขาวนะคะเพิ่งมาขาวตอนนี้แหละช่วงๆบางกรุงเทพแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยขาวมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องมารู้ว่าเราจะขาวต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขาวขึ้นอีกได้ยังไงก็ถึงเริ่มมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะคือก็ลองผิดลองถูกมาตลอดเลยใช่ค่ะไปทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับความขาวของตัวเองความขาวของเรานะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นวิธีผิดๆที่อาจจะไม่ดีคือไปฉีดผงฉีดผิวว่าตอนนี้คือมันอันตรายก็เลยไม่ค่อยได้ไม่เลิกทำไปนานแล้วค่ะแล้วก็เลยมาเอมี่ก็เลยทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีกว่าคืออยากขาวถาวรแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้สวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยอะค่ะก็เลยมาเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนค่ะเซเลบริตี้คอลลาเจนนะคะตอบโจทย์กับเอมี่มากเลยตัวนี้เพราะว่าเซเลบริตี้คอลลาเจนเลยใช่ค่ะคือตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัวนี้เลยเซเลบริตี้คอลลาเจนค่ะนะคะคอลลาเจนนะคะ10,000เขาเรียก10,000มิลลิกรัมเลยนะคะแล้วก็หมื่นตัวนี้คือเป็นหมื่นจริงๆแล้วก็เป็นคอลลาเจนแท้ที่ไม่ผสมแป้งเลยเพราะว่าปกติเอมมี่คือจะมีฐานลูกค้าเยอะมากแล้วก็ต้องทำของที่ดีแล้วก็กินแล้วเห็นผลจริงคือจะไม่ให้แบบกินแล้วเมื่อไหร่จะเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือกินแล้วเห็นผลจริงแล้วก็หลังจากทานได้3วันนะคะจะรู้สึกว่าใต้ตาที่เคยเหี่ยวย่นหรือว่าหน้าที่ค่อยฟูมันจะเริ่มอิ่มขึ้นอันนี้คือจากคนที่อายุ50ที่สั่งไปทานไปเขาก็รีวิวกลับมาว่าเห็นผลดีมากแล้วก็พอทานอย่างต่อเนื่องเลยจะรู้สึกว่าหน้าดูเด็กขึ้นแล้วก็ผิวดูเด็กผิวขาวสว่างกระจ่างใสทั้งตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบำรุงผิวผมเล็บกระดูกทุกอย่างน้ำในคออะไรเนี่ยคือจริงๆคอลลาเจนเนี่ยมีเยอะมากแล้วคอลลาเจนของเซเลบริตี้เนี่ยแตกต่างคือเป็นนาโนไตรเปปไทด์ค่ะคือสามารถกินแล้วดูดซึมได้ทันทีแล้วก็ร่างกายสามารถเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวนี้คืออย่างพี่เมย์นะคะไปพึ่งส่วนเนี่ยมีเองก็บินไปที่อเมริกาเพื่อไปเอาส่วนผสมคือเชอร์รี่เชอร์รี่คือเชอร์รี่เชอร์รี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีการแต่งกลิ่นแต่ว่าตัวนี้เราใช้เชอร์รี่เป็นผลแล้วก็บดให้ละเอียดผสมกับคอลลาเจนมันจะช่วยทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายแข็งแรงทำให้ป่วยยากการทานหนึ่งฟองเหมือนกินวิตามินซีโดยประมาณนั้นใช่ค่ะเหมือนกับทานส้นประมาณ20ผลถ้าเรากินก็คือวิตามินซีสูงมากๆเลยจากเชอร์รี่เชอร์รี่ใช่ค่ะมีเลิศจ้ะแล้วไม่ใช่แค่แต่งกลิ่นนะคือเป็นแบบเชอร์รี่จริงๆอ่ะเพราะว่าเราอ่ะทำเองอยากให้ลูกค้าที่เราสนิทเนี่ยกินแล้วก็อันนี้เป็นตัวคอลลาเจนที่จากปลาทะเลน้ำลึกด้วยไหมอ่ะที่สุดลึกที่สุดค่ะ20,000โวลต์ลงไปโอ้ปลาทะเลจากประเทศอะไรคะจากเครือกอะไรอ๋ออันนี้คือคอลลาเจนนะเขาจากญี่ปุ่นค่ะเป็นคอลลาเจนคือเขาบอกว่าการเซิร์ชหรือว่าการเซอร์เวย์นะคะเขาบอกว่าคอลลาเจนที่ดีที่สุดอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่แต่คนญี่ปุ่นจะไม่ทำออกมาให้คนที่อื่นได้กินเขาจะกินเองเขาจะกินกันเองประมาณซึ่งเราก็ต้องไปแอบคิดค้นสูตรมาไปคุยมาว่าที่ไหนมันเด็ดที่ไหนดีแล้วอย่างสาวเพศ2หรือว่าคนที่อายุ50อัพเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกไม่ดีเพราะว่าน้ำในคอลลาเจนตรงข้อต่อมันหมดใช่ตัวนี้จะเข้าไปเติมเต็มแล้วก็ทำให้ข้างในมันดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ไม่สะสมในตับหรือว่าในไตสามารถดูดซึมแล้วก็ขับถ่ายออกทางฉี่ได้เลยแสดงว่าน่าจะเรื่องของความสวยและสุขภาพใช่ค่ะเล็บฟันกระดูกทุกอย่างแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะอ้วนหรือเปล่าอะไรตัวนี้คือไม่อ้วนคือเราไม่ได้ใส่ความหวานจากน้ำตาลนะคะเป็นความหวานธรรมชาติค่ะคนที่ลดน้ำหนักทานได้ทานได้ค่ะยกเว้นคนท้องทานไม่ได้อ๋อไม่ได้แล้วทานไม่ได้ค่ะไม่คือหลังจากทานได้3วันนะคะจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางผิวหน้าก่อนเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยเอฟเฟคจะออกไวที่สุดเพราะหน้าเราค่อนข้างบอบบางคือทานมาดื่มนอนก่อนนอนหรือว่าไงคะคือขอมีคือทานตอนตื่นมาท้องว่างกินเลยแล้วถ้าเกิดใครอยากเห็นผลไวก็เช้าแล้วก็ก่อนนอนตกเวลาตกก็ได้ค่ะหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะหนึ่งกล่องมีแค่10ซองอ่ะเพราะว่าส่วนผสมเรามันแน่นมากคือเราไม่สามารถจะกระจายแบบ30ซอง20ซองได้อะไรเงี้ยวันนี้เรามากันในราคาเท่าไหร่ค่ะคือปกตินะคะก็1กล่อง 1,390 นะคะแต่ถ้าเกิดในรายการก็กล่องละ 1,000 ค่ะอ๋อกล่องละ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่า 1,000 บาทเท่านั้นนะคะถูกมากนะถูกมากที่สุดจริงๆแล้วก็คือตอนนี้ยังไม่ได้วางขายที่ในวสันหรือว่าที่ในบูธหรือว่าแต่ว่าประมาณไม่เกินเดือน2เดือนนี้คือเราจะเข้าตามเชลแล้วตอนนี้คือเอมมี่คือจะขายเองแล้วก็จะสมมติเป็นลูกค้าประจำที่แบบเคยประกอบของใช่ค่ะนะคะ
เอ้ยไม่ทำมาได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณเข้าเดือนที่5ค่ะฟีดแบ็กแต่ว่าโอเคมากเพราะว่าเอ็มมี่ส่งไปต่างประเทศไปลาวไปกัมพูชาไปเพื่อนบ้านเราก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ผลตอบรับดีมากจนผลิตไม่ทันเพราะว่าคือบางครั้งเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเราก็ต้องให้ทีมงานเราทำอีกทีนึงค่ะคือจริงๆอู๋เองได้ลองกินคอลลาเจนหลายยี่ห้อจะคาวๆจะไม่ค่อยโอเควันนี้อยากจะลองในรายการลองได้เลยลองเลยลองเลยลองเลยสมมติมาโนว่าพี่เล็กซี่ซื้อไปพี่นาขอเป็นคนปรุงให้นะครับน่ารักมีซองเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดกล่องมานะครับก็จะมีแพ็คเกจแล้วก็มีซองเล็กๆออกมา 10,000 มิลลิกรัมค่ะแบบนี้นะครับสะดวกในการพกพาอย่างมากเลยค่ะนะครับสมมุติว่าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็พกเป็นซองๆไปก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าหนึ่งแก้วจริงๆแล้วก็คือน้ำเยอะไปไหมอ่ะน้ำเยอะไปไหมน้ำเยอะไปไหมอ่ะนี่นะคะแล้วก็คอลลาเจนของเขาก็จะละลายนี่ค่ะคนเลยค่ะนี่ค่ะตื่นเช้ามาก็กินหรือกินได้เลยแบบเร่งให้ผิวแบบออร่าเลยตอนเช้าก่อนนอนค่ะค่ะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ใช่ไหมคะจริงๆมีชงกับน้ำแบบปกติคือไม่เย็นอ่ะเพราะว่ามันแล้วก็ใส่น้ำไม่เยอะขนาดนี้ค่ะประมาณนิดนึงอันนี้เดี๋ยวรู้เลยว่าไม่ร้องรอให้คอลลาเจนละลายเชลล่าเชอรี่ใช่สีน่าทานมากใช่สีน่าทานเดี๋ยวจะรู้ว่ามันชอบเป็นยังไงตัวนี้อย่างที่บอกเลยนะคะปกติถ้าเกิดเราจะต้องกินส้ม20ลูกหอมจังเลยอ่ะไม่ไหวแต่เขาสกัดมาแล้วถ้าบอกว่าคุณกินส้ม20ลูกเลยนะในแก้วประหนึ่งว่าเรากินอัชเชเรล่าเชอร์รี่แบบสดด้วยใช่ค่ะแก้วเชคอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดชงกับน้ำปกติคือมันก็จะละลายไวกว่าอะไรเงี้ยใช่ในภูมิห้องปกติเลยนะไม่ต้องเย็นไม่เป็นไรนี่เราเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็เมาส์มอยกันไปต่อนะคะแล้วนานแค่ไหนจะรู้สึกว่าเราแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจริงๆ3วันนี่คือผิวหน้าจะเริ่มรู้สึกไวที่สุดโดยเฉพาะใต้ดวงตาค่ะที่มันหาเรื่องรอยแบบรอยย่นหรือว่าผิวไม่ฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทาแล้วก็จะรู้สึกถึงหน้าแล้วก็ผิวแล้วก็ผมแล้วคือปัญหาผมงอกของผู้หญิงก็สำคัญกับคนอายุมากค่ะตัวนี้จะเข้าไปช่วยทำให้ผมงอกไม่ค่อยเกิดเยอะหรือว่าเหมือนไปกระตุ้นเซลล์ให้มันแบบว่าผมหลุดร่วงต่างๆด้วยผมเล็บฟันหรือว่าข้อกระดูกต่างๆเนาะหลายคนที่มีปัญหาคุณแม่ก็กินได้หรือถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทำไมคะเอมี่คือจริงๆตอนนี้ยังไม่เปิดรับเพราะว่าเราอยากคุยกับลูกค้าเองอะอยากถามเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีตัวแทนจำหน่ายก็จะให้เฉพาะทางต่างประเทศที่ลาวที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าขายเองก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วว่าแต่ว่ามีพี่ๆช่วยกันเยอะมากหลายคนค่ะนี่หลายคนบอกว่า 1,000 บาทนะคะต่อ1กล่องนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับตัวแทนจริงๆตัวนี้คือการันตีกับลูกค้าทุกคนว่าถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนตังค์ด้วยไม่เห็นผลยินดีคืนเงินด้วยนะคะตอนนี้เริ่มละลายแล้วละลายแล้วละลายแล้วรับประทานมากอ่ะพี่เล็กซี่หอมมากอู้ลองดูคาวไหมคะไม่คาวสดชื่นกลิ่นค่ะเขาเรียกว่าอาเซราเชอร์รี่เนี่ยชัดเจนมากๆรู้สึกได้ถึงความสดชื่นเลยเนี่ยเกิดกินติดต่อกัน3วันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าใบหน้าก่อนไม่แปลกใจว่าทำไมผิวสวยขนาดนี้ขนาดเป็นผู้หญิงเรายังแบบผิวไม่สวยยอมเขานะจริงยอมจริงยอมเลยอ่ะต้องลองทานดูมันดีมากจริงๆย้ำโปรอีกครั้งดีกว่าในวันนี้ปกติแล้ว1กล่องมี10ซองมี10ซองค่ะแล้วก็กล่อง 1,390 นะคะจัดโปรโมชั่นเหลือกล่องละ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะนี่ขอครอบครองไว้เองเลยแล้วกันนะคะใครที่อยากจะมีผมเล็บฟันหรือว่าบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกระดูกจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยตอนเด็กๆเราจะเห็นว่าผิวพรรณเต่งตึงใช่ไหมคะหลายคนผิวยืดหยุ่นดีแต่พอเลข3ปุ๊บเนี่ยเริ่มมีริ้วรอยร่องรุ่นต่างๆคอลลาเจนมันจะแบบผลิตน้อยลงโดยปกติจริงๆคือจะบอกลูกค้าตลอดว่าคือไม่ต้องทานเพื่อความสวยมากแต่ทานเพื่อสุขภาพภายในแล้วใครที่นอนดึกหรือว่าพักผ่อนได้เพียงพอหรือว่าเป็นคนที่ป่วยง่ายเป็นหวัดก็คือทานได้ดีมากนี่แหละเคล็ดลับเลยนะคะมีหลายๆคนจริงๆแล้วเมื่อกี้พี่เลตัวแสบมีบอกอุ้ยสวยมากเลยนอกเหนือจากเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วเนี่ยอย่างอื่นมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะการออกกำลังกายแล้วเพราะรูปร่างดีมากปกติบอกตรงว่าจริงๆเราไม่ค่อยออกกำลังกายเพราะว่าเรากลัวเกร็งอ่ะค่ะกันเลยกันเทยมันก็คือกลัวเกร็งมากแล้วก็จะไม่อยากให้มีแบบกล้ามเนื้อเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นทานพวกผักผลไม้แล้วก็อาหารเสริมที่เราเอาการมากกว่าซื้อก่อนโปรกัน 1,000 นะแม่เอมี่ลดอีกหน่อยโอ้นี่ก็ลดแล้วนะไม่เดี๋ยวมีลดอีกต้องรอตามในเฟซของเอมี่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นโปรนี้ไปก่อนใช่ค่ะสีสวยมากคุณผู้ชมค่ะนะคะสวยแล้วก็คุ้มค่ามากเซเลบริตี้คอลลาเจนชื่อก็เลิศอ่ะต้องทานคือจริงๆมันดีมากค่ะ
ต้องทานลองทานดูแล้วจะรู้สึกว่าดีมากส่วนมากลูกค้าที่สั่งไปคือประมาณ100คนเนี่ย 90% ก็จะสั่งกลับสั่งซื้อซ้ำเลยนะคะแล้วกลุ่มลูกค้าเป็นประเภทไหนคะกลุ่มลูกค้าคือเป็นคนสำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงเพราะว่าเขาก็จะดูแลตัวเองแต่ว่ามันโดยตรงอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่หรือผู้หญิงอย่างเราอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยถ้าหยุดสวยเมื่อไหร่เนี่ยสาวประเภท2จะสวยแซงหน้าต้องดูแลตัวเองนิดนึงคุณผู้ชมวันนี้ย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงปกติ1กล่องมี10ซองนะคะแล้วเป็นคอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมค่ะซองละ 10,000 มิลลิกรัมเนี่ยอยู่ในแก้วอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เพียงพอต่อการต้องการของคนเรานะคะช่วยทั้งในเรื่องของผิวพรรณสุขภาพทุกอย่างผิวผมเล็บกระดูกฟันค่ะล้ำในข้อทุกอย่างเอาล่ะวันนี้ฝากเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ค่ะของเอมมี่รัชดานะคะแล้วก็ของแฟนเพจของสินค้าตัวนี้นะคะมีเบอร์โทรตรงจริงๆต้องเป็นเบอร์โทรตรงค่ะ0943617129นะคะโทรได้ตลอดเวลาค่ะแล้วเองคุยเองใช่แล้วใช่ค่ะถ้าว่างรับเองถ้าไม่ว่างมีคนรับให้ค่ะนั่นเองค่ะนะคะค่ะย้ำเบอร์กันอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะย้ำเบอร์กันได้ค่ะ0943617129นะคะค่ะคุณพรที่บอกว่าอยากได้แล้วสั่งเลยโทรไปสั่งเลยโทรไปสั่งได้เลยค่ะโทรไปได้เลยนะคะโทรเลยแล้วนี่นะคะเรามาข้อความใน Facebook ไลฟ์กันบ้างนะคะผู้หญิงอย่าอยู่สวยเพราะผู้ชายจะสวยกว่านะคะคุณพรทิพย์บอกว่าอยากได้อยากได้นะคะเขาบอกว่าอยากรักทานกับพิธีกรมากครับผิวใสเล็บแข็งแรงนี่คือลูกค้าที่ทานจริงๆใช่ใช่เอาไว้เอ็มมี่กดแชร์เข้าไปหน้าเฟซนะคะเอ็มมี่จะจำลูกค้าได้หมดเลยจำได้หมดใครสั่งสินค้าเอ็มมี่จำได้หมดเลยนี่นะคะ0943617129ใช่ค่ะนี่สามารถสั่งได้นะคะใครอยากทานยังไงก็โทรมาสั่งได้วันนี้รายการคุณนางขอโชว์นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเอมมี่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมแล้วกันวันนี้มาเปิดเผยทุกเรื่องราวนะคะทั้งเรื่องของความรักครั้งใหม่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกได้เห็นชมหน้ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแซ่บใสมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มาเปิดเผยเกี่ยวกับเคล็ดลับเรื่องของความสวยความงามย้ำโปรยอีกครั้งอาการจาก 1,390 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบๆโทรเข้ามานะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยค่ะเอมมี่วางทิศทางการตลาดของคอลลาเจนของเราอย่างไรบ้างคือจริงๆเอมมี่คือเซอร์เวย์เยอะมากแล้วก็มีผู้ใหญ่ช่วยหลายคนแล้วก็ตอนนี้คือมันไปไกลแล้วแหละแต่ว่าคือเราอยากให้แบบคนที่สนิทแล้วก็ลูกค้าประจำลองทานก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอเขาเห็นผลจริงก็จะแนะนำต่อเราค่อยกล้าที่จะแบบออกสู่ก็คือปากต่อปากบอกต่อกันไปผลงานที่เราจะได้เห็นผลงานของน้องเอมมี่จะมีอะไรยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวจะมีทางช่องวันนะคะแล้วก็มีมิวสิกเร็วๆนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูแน่นอนมีแน่ๆเดี๋ยวรอชมเร็วๆนี้ละค่ะมีมิวสิกวิดีโอแล้วก็ผลงานทางช่องวันด้วยนะคะผลงานในวงการบันเทิงก็ไม่ทิ้งส่วนการเป็นเท่าแก่นี้ก็ยังคงอันนี้คืองานหลักอันนี้เป็นงานเสริมถ้าเกิดเราว่างเราก็จะไปถ้าไม่ว่างก็ไม่ไปพี่เลบอกว่าเอมมี่สวยกว่าเมียที่บ้านอีกนะคะงั้นพี่เลต้องซื้อให้เมียทานนะถูกต้องสวยที่คอลลาเจนสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะกับผลิตภัณฑ์เซเลบริตี้เซเลบริตี้คอลลาเจนค่ะ10,000มิลลิกรัมค่ะสอบถามเพิ่มเติม0943617129หรือติดตามผลงานต่างๆได้มี IG อย่างนี้ไหมคะ IG ตลอดเลยค่ะ IG ก็เอมมี่รัชดานะคะกับ Facebook อันเดียวกันค่ะพิมพ์ AMY ได้เลยมันก็ขึ้นชื่อแล้วก็กดเข้าไปก็เห็นเลยต้องเอมมี่รัชดานะคะไม่ใช่อย่าไปเอมมี่รัชโยธินไม่ได้อย่าไปเอมมี่ดินแดงไม่ได้ไม่ได้เอมมี่ห้วยขวางเมื่อก่อนไปบ่อยนะตอนนี้ก็ไปบ่อยค่ะไปอยู่ใช่ไหมคะก็จะอยู่ตรงกลางๆซอยนะคะไปหาคุณหมออะไรแบบนี้นะคะนี่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวประเภท2คนนี้นะคะเธอไม่หยุดสวยนะคะเธอวิ่งตามความสวยอยู่ตลอดเวลาจนมาบอกเคล็ดลับกับเราค่ะเซเลบริตี้คอลลาเจนนะคะรวมไปถึงเส้นทางความรักของน้องเอมมี่นะคะจากการคบผู้ชายด้วยกันแต่ตอนนี้กลับมาเป็นคบสาวหล่อแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยขออวยพรนะคะให้เส้นทางความรักของน้องเอมมี่นะคะเจอสลัดเหมือนผิวของน้องเอมมี่นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอมมี่อีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะวันนี้อยากจะสวยต้องดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกเราบอกเคล็ดลับกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะเอมมี่ลองมาแล้วว่าเลิศจริงๆสวยจริงๆการันตีด้วยเรา3คนค่ะเห็นแล้วอยากสวยเลยคุณผู้ชมส่วนวันพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องรอติดตามเน็ตไอดอลชื่อดังเป็นเน็ตไอดอลสุดแซ่บแล้วมีใครแซ่บมา
แซ่บมากลดมากนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้ามาปุ๊บรายการจบปั๊บไม่เป็นไรดูย้อนหลังกันได้ที่ Channel 8นั่นแหละวันนี้เรา4คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ